ี้จากแฟนคลับได้อยู่ตลอดเลยล่ะค่ะสำหรับพระนางคู่ขวัญคู่จิ้นตลอดการแห่งยุคนี้ณเดชน์ยาย่าคู่นี้มักจะมีผลงานหลายๆอย่างให้เราเนี่ยได้ติดตามไม่ว่าจะเป็นทั้งงานละครถ่ายแฟชั่นงานโชว์ตัวหรือแม้กระทั่งงานบุญก็จะได้เห็นคู่เนี่ยไปไหนมาไหนทำอะไรเป็นแพ็คคู่ด้วยกันตลอดแน่นอนว่าเรื่องความสัมพันธ์ของทั้งคู่ก็มักจะถูกจับตามองแล้วก็ถูกถามถึงอยู่เรื่อยๆเตวะหลายๆคนเนี่ยก็คงอยากจะรู้พอๆกับที่เจอยากจะรู้เหมือนกันเอาเป็นว่าวันนี้เจเลยคว้าตัวหนุ่มแบรี่มาถามถึงความรู้สึกที่เขาเนี่ยยกให้ทั้งคู่เนี่ยเป็นจิ้นนัมเบอร์วันไปแล้วผมว่าก็เป็นอย่างนี้มาค่อนข้างนานแล้วนะฮะตั้งแต่แบบว่ามีแบบว่าแฟนคลับแบบว่าปักเลยว่าบ้านคู่นะก็ดีใจครับดีใจก็อยู่ๆกันไปงี้เรื่อยๆครับผมอึดอัดไหมฮะไม่ได้อึดอัดนะครับผมอันนี้ก็ผมก็ปล่อยทุกอย่างมันเป็นไปตามเวลาแล้วความรู้สึกด้วยอะไรเงี้ยครับผมก็สบายๆฮะเพราะชีวิตเรามีอะไรข้างหน้าอีกเยอะอะไรแม่พอหนุ่มแบรี่ของเจดูจะตอบคำถามได้แบบชิวๆไม่คิดอะไรเลยนะจ๊ะระวังนะที่เหล่าแฟนคลับบ้านครูเขาเชียร์อยากจะให้กิ๊กกันเนี่ยระวังว่ามันจะได้จิ้นกันขึ้นมาจริงๆก็ได้นะคะคุณจะว่าไปแล้วความสัมพันธ์ของคู่นี้ดูแล้วแบบปกปิดไม่เปิดเผยสักทีทั้งที่คุณแม่ของทั้งคู่เนี่ยต่างก็พากันแอบรู้ผ่านอินสตาแกรมอวดเหล่าแฟนคลับให้ได้อิจฉาเล่นๆอยู่ตลอดแล้วแบบนี้หนุ่มณเดชน์คงต้องตอบให้เจชื่นใจซะหน่อยแล้วล่ะค่ะว่าความสัมพันธ์กับน้องยาย่าเนี่ยมันคืออะไรกันแน่รวมถึงที่ผ่านมาหนุ่มแบรี่เองก็ไม่เคยเปิดตัวว่าใครคนไหนเป็นแฟนสักคนเดียวอ้าวตอบหน่อยเร็วก็จริงๆก็มันไม่ได้บอกใครด้วยหรือว่าไม่ได้แบบว่าเปิดตัวอะไรนะผมว่าก็แต่ว่าผมมั่นใจว่าความรักเป็นสิ่งที่ดีนะทำให้คนมีความสุขอะไรอย่างนี้จับตามองกับน้องไอ้ย่าใช่ไหมใช่ก็จับมานานแล้วนะก็จนรู้สึกเฉยๆไปแล้วอะไรเงี้ยตอนนี้ก็เป็นเพื่อนสนิทคนนึงนะฮะก็มีอะไรก็ปรึกษากันคุยกันฟังคำตอบของพ่อหนุ่มคนนี้สิเข้าใจต่อนะคะเนี่ยเพื่อนสนิทที่บอกเนี่ยใช้คำตอบที่เหล่าดาราเขาฮิตตอบกันหรือเปล่าจ๊ะแต่เอาล่ะเจว่าความรักเนี่ยยังไงก็เป็นสิ่งที่สวยงามอยู่ที่ว่าเราจะสบายใจกับความรักในรูปแบบไหนต่างหากแล้วเนาะถือได้ว่าคู่นี้เขาเป็นคู่จิ้นนัมเบอร์วันแห่งยุคนี้พอสอนี้เลยก็ว่าได้ว่าแต่ไม่มีใครอยากจะจิ้นกับเจบ้างหรอกคะมาเร็วมาเร็วเดี๋ยวเจแถมข้าวสารให้ด้วยเลยอีก10 กิโลเอาเปล่า